โอเคสวัสดีครับสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงโคดคอร์ด EP นี้ EP ที่8แล้วก็เป็นช่วงที่จะทำให้เราได้เข้าใจเรื่องคอร์ดกันมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่มีปัญหาสงสัยในเรื่องคอร์ดตรงไหนก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับเราจะเอามาตอบในช่วงนี้ให้เนาะสำหรับใน EP ที่8นี้ครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เปิร์ทได้โพสต์รูปนี้ไปนะครับก่อนอื่นดูที่คีย์ซิกเนเจอร์ก่อนนะครับว่ามันมีตัวโน้ตอะไรติดชาร์ปบ้างนะครับก็จะมี2ตัวที่ติดชาร์ปนะคือตัวฟากับตัวโดที่ติดชาร์ปอยู่นะครับอันนี้คือคีย์ดีเมเจอร์นั่นเองนะดูในทางเมเจอร์ละกันนะครับง่ายๆนี้เรามาดูก่อนว่ามันมีโน้ตอะไรประกอบขึ้นมาบ้างดูที่กุญแจฟาข้างล่างก่อนนะครับมีโน้ตเลลาแล้วก็เลออกเทปสูงใช่ไหมก็คือมีแค่เลกับลาแค่นั้นเองนี้ในกุญแจซอนข้างบนนะครับก็จะมีโน้ตตัวลาตัวฟาชาร์ปแล้วก็โดชาร์ปนะครับถึงแม้ว่าในบรรทัด5เส้นเนี่ยที่บันทึกตัวโน้ตไว้เนี่ยมันจะไม่ได้ถูกติดชาร์ปก็ตามแต่ว่าตรงคีย์ซิกเนเจอร์เขากำหนดให้มันติดชาร์ปไปแล้วไม่ว่าจะอยู่ออกเทปไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็จะติดชาร์ปไปด้วยสรุปแล้วในที่ตรงนี้ก็จะมีโน้ตตัวเลฟาชาร์ปลาแล้วก็โดชาร์ปอันนี้เรียงให้ดูใน root position นะครับจะได้เป็นเลฟาชาร์ปลาแล้วก็โดชาร์ปนะครับตอบออกมาเป็นคอร์ดอะไรกันบ้างเอ่ยตอบกันถูกไหมมันคือคอร์ดD major 7นั่นเองนะครับดูง่ายๆแค่นี้เองคือ3ตัวแรกเลฟาชาร์ปแล้วก็ลาเนี่ยมันคือคอร์ด D major 7เป็น8นี้เพิ่มตัว7เข้าไปก็คือตัวโดชาร์ปนะครับมันก็กลายเป็นคอร์ด D major 7เข้ามาแค่นั้นเองนะครับผมง่ายๆอย่างนี้เนาะโอเคข้างหน้าจะเป็นคอร์ดอะไรลองส่งอินบ็อกซ์กันเข้ามาก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ที่ครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เปิร์ทครับผมสวัสดีครับ